กับเช่นเคยในช่วงถามตอบปัญหา iPhone นะครับตกใจเลยวางเครื่องไว้เฉยๆเครื่องก็อ้าแบบนี้ก่อนหน้าปกตินะครับ iPhone X ให้โทรไปปรึกษา Apple Support ก่อนนะครับผมที่มีคนไทยรับสายบอกอาการไปเลยเผื่อๆอาจจะได้เคลมเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับผมถ้าพอทันก็จัดการให้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับถ้าเกิดโทรไปที่ Apple Singapore นะครับผม1900 1800ขออภัยนะครับ1800 019 900นะครับ1800 019 900นะผมเบอร์โทร Apple Singapore นะผมเราสามารถโทรไปได้เลยนะผมจากประเทศไทยโทรฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสิ้นนะครับผมและพอจัดการเรียบร้อยเสร็จมีการให้ประเมินนะครับผมสำหรับในช่วงถามตอบปัญหาโฟนหุ้นจดลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับติดตามการชมนะครับผมสวัสดีครับ